8. อุปกิเลสสูตรว่าด้วยอุปกิเลส236ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณโคสิตารามเขตกรุงโกสัมพีสมัยนั้นแลภิกษุทั้งหลายในกรุงโกสัมพีเกิดความบาดหมางเกิดการทะเลาะวิวาทถึงกับใช้หอกคือปากทิ่มแทงกันอยู่ครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสภิกษุทั้งหลายในกรุงโกสัมพีเกิดความบาดหมางเกิดความทะเลาะเกิดความวิวาทถึงกับใช้หอกคือปากทิ่มแทงกันอยู่ขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคโปรดอนุเคราะห์เสด็จไปหาภิกษุเหล่านั้นเถิดพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคทรงรับอารัธนาโดยดุษณีภาพลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นถึงที่อยู่แล้วได้ตรัสกับภิกษุเหล่านั้นว่าอย่าเลยภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่าบาดหมางอย่าทะเลาะอย่าขัดแย้งอย่าวิวาทกันเลยเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคทรงเป็นธรรมสามีเจ้าของธรรมโปรดรอก่อนขอพระผู้มีพระภาคทรงขวนขวายน้อยประกอบตามสุขวิหารธรรมในปัจจุบันอยู่เถิดข้าพระองค์ทั้งหลายจะปรากฏเพราะความบาดหมางการทะเลาะการขัดแย้งและการวิวาทนั่นเองพระพุทธเจ้าค่ะแม้ครั้งที่สองพระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสแก่ภิกษุเหล่านั้นว่าอย่าเลยภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่าบาดหมางอย่าทะเลาะอย่าขัดแย้งอย่าวิวาทกันเลยภิกษุนั้นได้กราบทูลอีกเป็นครั้งที่สองว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคทรงเป็นธรรมสามีโปรดรอก่อนขอพระผู้มีพระภาคทรงขวนขวายน้อยประกอบตามสุขวิหารธรรมในปัจจุบันอยู่เถิดข้าพระองค์ทั้งหลายจะปรากฏเพราะความบาดหมางการทะเลาะการขัดแย้งและการวิวาทนั่นเองพระพุทธเจ้าค่ะแม้ครั้งที่สามพระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสกับภิกษุเหล่านั้นว่าอย่าเลยภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่าบาดหมางอย่าทะเลาะอย่าขัดแย้งอย่าวิวาทกันเลยภิกษุรูปนั้นได้กราบทูลอีกเป็นครั้งที่สามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคทรงเป็นธรรมสามีโปรดรอก่อนขอพระผู้มีพระภาคทรงขวนขวายน้อยประกอบตามสุขวิหารธรรมในปัจจุบันอยู่เถิดข้าพระองค์ทั้งหลายจะปรากฏเพราะความบาดหมางการทะเลาะการขัดแย้งและการวิวาทเองพระพุทธเจ้าค่ะครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอัตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าบิณฑบาตอย่างกรุงโกสัมพีทรงเที่ยวบิณฑบาตในกรุงโกสัมพีแล้วเสด็จกลับจากบิณฑบาตภายหลังเสวยพระกยาหารเสร็จแล้วทรงเก็บงามเสนาสนะถือบาทและจีวรประทับยืนอยู่นั่นแลได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่า237ภิกษุทั้งหลายต่างส่งเสียงดังพร้อมกันที่จะรู้สึกว่าตนเป็นพาลนั้นไม่มีเลยสักรูปเดียวยิ่งเมื่อสงแตกกันก็ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องอื่นเธอทั้งหลายขาดสติแสดงตนว่าเป็นบัณฑิตเท้าขรมพูดได้ตามที่ตนปรารถนาจะยื่นปากพูดก็ไม่รู้สึกถึงการทะเลาะชนเหล่าใดเข้าไปผูกเวรว่าคนนี้ได้ด่าเราได้ฆ่าเราได้ชนะเรา
และได้ลักสิ่งของของเราไปเวรของชนเหล่านั้นย่อมไม่สงบระงับส่วนชนเหล่าใดไม่เข้าไปผูกเวรว่าคนนี้ได้ด่าเราได้ฆ่าเราได้ชนะเราและได้ลักสิ่งของของเราไปเวรของชนเหล่านั้นย่อมสงบระงับเพราะว่าในการไหนๆเวรทั้งหลายในโลกนี้ย่อมไม่สงบระงับด้วยเวรแต่เวรทั้งหลายย่อมสงบระงับด้วยการไม่จองเวรนี้เป็นธรรมเก่าชนเหล่าอื่นไม่รู้ชัดว่าพวกเรากำลังย่อยยับอยู่ณที่นี้ส่วนชนเหล่าใดในหมู่นั้นรู้ชัดความมุ่งหมายกันย่อมระงับเพราะการปฏิบัติของชนเหล่านั้นชนทั้งหลายบั่นกระดูกฆ่ากันลักทรัพย์คือโคและม้าช่วงชิงแว่นแคว้นกันก็ยังกลับมาคบหากันได้อีกฉะนั้นเธอทั้งหลายจึงคบหากันไม่ได้เล่าถ้าบุคคลพึงได้สหายผู้มีปัญญารักษาตนเที่ยวไปด้วยกันได้เป็นสาธุวิหารีเป็นนักปราชญ์ครอบงำอันตรายทั้งปวงได้แล้วพึงมีใจแช่มชื่นมีสติเที่ยวไปกับสหายนั้นเถิดถ้าบุคคลไม่พึงได้สหายผู้มีปัญญารักษาตนเที่ยวไปด้วยกันได้เป็นสาธุวิหารีเป็นนักปราชญ์ก็พึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเถิดเหมือนพระราชาทรงทิ้งแคว้นที่ทรงชนะแล้วทรงประพฤติอยู่ผู้เดียวและเหมือนช้างมาตังคละทิ้งโขลงอยู่ตัวเดียวในป่าฉะนั้นการเที่ยวไปของบุคคลผู้เดียวเป็นความประเสริฐเพราะคุณเครื่องความเป็นสหายไม่มีในคนพาลอันหนึ่งบุคคลควรมีความขวนขวายน้อยเที่ยวไปผู้เดียวไม่พึงทำความชั่วเหมือนช้างมาตังคะเที่ยวไปตัวเดียวในป่า238พระผู้มีพระภาคประทับยืนตรัสคาถาเหล่านี้แล้วได้เสด็จเข้าไปยังบ้านภารกะโลนกรคามสมัยนั้นท่านพระภคุพักอยู่ที่บ้านภารกะโลนกรคามได้เห็นพระผู้มีพระภาคกำลังเสด็จมาแต่ไกลจึงได้จัดที่ประทับตั้งน้ำล้างพระบาทไว้พระผู้มีพระภาคประทับนั่งบนพุทธอาฏที่ปูลาดไว้แล้วทรงล้างพระบาทฝ่ายท่านพระภคุถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคตรัสกับท่านพระภคุว่าภิกษุเธอยังสบายดีหรือยังพอเป็นอยู่ได้หรือไม่ลำบากได้บิณฑบาตหรือท่านพระภคุกราบทูลว่าข้าพระองค์ยังสบายดียังพอเป็นอยู่ได้ไม่ลำบากได้บิณฑบาตพระพุทธเจ้าค่ะครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้ท่านพระภคุเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาหารแกล้วกล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกถาแล้วทรงลุกจากพุทธอาฏเสด็จไปยังป่าปาจีนวังสทายวันสมัยนั้นท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมพิละพักอยู่ที่ป่าปาจีนวังสทายวันนายทยาบาลผู้รักษาป่าได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาแต่ไกลได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระสมณะท่านอย่าเข้าไปในป่านี้เลยในป่านี้มีกุลบุตรสามท่านซึ่งเป็นผู้มุ่งประโยชน์ตนอยู่ท่านอย่าได้รบกวนกุลบุตรทั้งสามท่านนั้นเลยท่านพระอนุรุทธะได้ยินแล้วจึงได้บอกนายทยาบาลว่านายทยาบาลท่านอย่าได้ห้ามพระผู้มีพระภาคเลยพระผู้มีพระภาคผู้เป็นศาสดาของเราทั้งหลายเสด็จมาถึงแล้ว239ครั้งนั้นท่านพระอนุรุทธะได้เข้าไปหาท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมพิละถึงที่อยู่แล้วได้บอกว่ารีบไปกันเถิดท่านเ
รีบไปกันเถิดท่านพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระศาสดาของเราทั้งหลายเสด็จมาถึงแล้วท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทิยะท่านพระกิมพิละได้ต้อนรับพระผู้มีพระภาคคือรูปหนึ่งรับบาตรและจีวรของพระผู้มีพระภาครูปหนึ่งปูอาสนะรูปหนึ่งตั้งน้ำล้างพระบาทพระผู้มีพระภาคประทับนั่งณพุทธอาฏิปูลาดไว้ทรงล้างพระบาทแล้วพระเถระทั้งสามรูปนั้นถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคตรัสกับพระอนุรุทธะว่าอนุรุทธะนันทิยะและกิมพิละเธอทั้งหลายยังสบายดีหรือยังพอเป็นอยู่ได้หรือไม่ลำบากได้บิณฑบาตหรือข้าพระองค์ทั้งหลายสบายดียังพออยู่ได้ไม่ลำบากได้บิณฑบาตพระพุทธเจ้าค่ะเธอทั้งหลายยังสามัคคีกันชื่นชมกันไม่วิวาทกันเหมือนน้ำนมกับน้ำมองกันด้วยในตาที่เปี่ยมด้วยความรักอยู่หรือขอประทานวโรกาสข้าพระองค์ทั้งหลายสามัคคีกันชื่นชมกันไม่วิวาทกันเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำมองกันด้วยสายตาที่เปี่ยมด้วยความรักอยู่พระพุทธเจ้าค่ะเธอทั้งหลายเป็นผู้สามัคคีกันชื่นชมกันไม่วิวาทกันเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำมองกันด้วยในตาที่เปี่ยมด้วยความรักอยู่อย่างไรขอประทานวโรกาสข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าเป็นลาภของเราแล้วหนอเราได้ดีแล้วหนอที่ได้อยู่กับเพื่อนพรหมจารีเช่นนี้ข้าพระองค์ตั้งมั่นกายกรรมอันประกอบด้วยเมตตาตั้งมั่นวจีกรรมอันประกอบด้วยเมตตาตั้งมั่นมโนกรรมอันประกอบด้วยเมตตาในท่านเหล่านั้นทั้งต่อหน้าและลับหลังข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าทางที่ดีเราควรเก็บความนึกคิดของตนแล้วประพฤติตามอำนาจความนึกคิดของท่านเหล่านี้ข้าพระองค์ก็เก็บความนึกคิดของตนและประพฤติตามอำนาจความนึกคิดของท่านเหล่านี้กายของข้าพระองค์ทั้งหลายต่างกันก็จริงแต่ความนึกคิดดูเหมือนจะเป็นอันเดียวกันพระพุทธเจ้าค่ะแม้ท่านพระนันทิยะแม้ท่านกิมพิละได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็มีความคิดอย่างนี้ว่าเป็นลาภของเราแล้วหนอเราได้ดีแล้วหนอที่ได้อยู่กับเพื่อนพรหมจารีเช่นนี้ข้าพระองค์ตั้งมั่นกายกรรมอันประกอบด้วยเมตตาตั้งมั่นวจีกรรมอันประกอบด้วยเมตตาและตั้งมั่นมโนกรรมอันประกอบด้วยเมตตาในท่านเหล่านี้ทั้งต่อหน้าและลับหลังข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าทางที่ดีเราควรเก็บความนึกคิดของตนและประพฤติตามอำนาจความนึกคิดของท่านเหล่านี้ข้าพระองค์จะเก็บความนึกคิดของตนและประพฤติตามอำนาจความนึกคิดของท่านเหล่านี้กายของข้าพระองค์ทั้งหลายต่างกันก็จริงแต่ความนึกคิดดูเหมือนจะเป็นอันเดียวกันข้าพระองค์ทั้งหลายยังสามัคคีกันชื่นชมกันไม่วิวาทกันเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำมองกันด้วยในตาที่เปี่ยมด้วยความรักอยู่อย่างนี้แลพระพุทธเจ้าค่ะ240พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละดีละอนุรุทธะนันทิยะและกิมพิละอันหนึ่งเธอทั้งหลายไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่หรือขอประทานวโรกาสข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่พระพุทธเจ้าค่ะเธอทั้งหลายไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างไรขอประทานวโรกาสบรรดาข้าพระองค์ทั้งหลายรูปใดกลับจากบิณฑบาตจากบ้านก่อน
รูปนั้นย่อมปูลาดอาสนะตั้งน้ำฉันน้ำใช้ไว้ตั้งลาดสำรับไว้รูปใดกลับจากบิณฑบาตจากบ้านภายหลังถ้ามีบิณฑบาตที่เหลือจากฉันหากประสงค์ก็ฉันหากไม่ประสงค์ก็เททิ้งบนพื้นที่ปราศจากของเขียวหรือเทลงในน้ำที่ไม่มีสัตว์รูปนั้นเก็บงำอาสนะเก็บน้ำฉันน้ำใช้ล้างถาดสำหรับเก็บไว้กวาดโรงอาหารรูปใดเห็นหม้อน้ำฉันหม้อน้ำใช้หรือหม้อน้ำชำระว่างเปล่ารูปนั้นจะนำไปตั้งไว้ถ้าเหลือวิสัยของท่านข้าพระองค์ทั้งหลายจะกวักมือเรียกรูปที่สองมาช่วยกันยกหม้อน้ำฉันหรือหม้อน้ำใช้ไปตั้งไว้ข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ปริปากบ่นเพราะเรื่องนั้นเป็นปัจจัยและข้าพระองค์ทั้งหลายนั่งสนทนาธรรมมีกถาตลอดคืนยันรุ่งข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้แลพระพุทธเจ้าค่ะ241พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละดีละอนุรุทธะนันทิยะและกิมพิละเมื่อเธอทั้งหลายไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้ญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องอยู่อย่างผาสุกที่เธอทั้งหลายได้บรรลุแล้วมีอยู่หรือท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทิยะท่านพระกิมพิละกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานว่าโลกาสข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่จึงจำแสงสว่างและการเห็นรูปได้แต่ไม่นานเลยแสงสว่างและการเห็นรูปนั้นก็หายไปจากข้าพระองค์ทั้งหลายข้าพระองค์ทั้งหลายจึงแทงตลอดนิมิตนั้นไม่ได้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอนุรุทธะนันทิยะและกิมพิละเธอทั้งหลายแทงตลอดนิมิตนั้นได้แน่และเล่าให้ฟังว่าก่อนแต่การตรัสรู้หนึ่งแม้เรายังไม่รู้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองขณะที่ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ย่อมจำแสงสว่างและการเห็นรูปได้เหมือนกันแต่ไม่นานแสงสว่างและการเห็นรูปนั้นก็หายไปจากเราเราจึงคิดอย่างนี้ว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้แสงสว่างและการเห็นรูปหายไปจากเราเรานั้นได้คิดว่าวิจิกิจฉาเกิดขึ้นแล้วแก่เราเพราะวิจิกิจฉาเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเราจะทำโดยวิธีที่วิจิกิจฉาจะไม่เกิดแก่เราอีก 2. เรานั้นเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่จึงจำแสงสว่างแห่งการเห็นรูปได้แต่ไม่นานแสงสว่างและการเห็นรูปนั้นหายไปจากเราเราจึงคิดว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้แสงสว่างและการเห็นรูปหายไปจากเราเรานั้นได้ยินว่าอมนสิการการไม่ใส่ใจเกิดขึ้นแล้วแก่เราเพราะอมนสิการเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเราจะทำโดยวิธีที่วิจิกิจฉาอมนสิการและถีนมิทธะจะไม่เกิดแก่เราอีก4. เรานั้นเป็นผู้ไม่ประมาทเรานั้นได้คิดว่าความสะดุ้งกลัวเกิดขึ้นแล้วแก่เราเพราะความสะดุ้งกลัวเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเปรียบเหมือนบุรุษผู้เดินทางไกลที่สองข้างทางเกิดมีคนปองร้ายเขาเพราะถูกคนปองร้ายนั้นเป็นเหตุเขาจึงเกิดความสะดุ้งกลัวแม้ฉันใดความสะดุ้งกลัวเกิดขึ้นแล้วแก่เรา
ฉันนั้นเหมือนกันเพราะความสะดุ้งกลัวเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเราจะทำโดยวิธีวิจิกิจฉาอมนสิการถีนมิทธะและความสะดุ้งกลัวจะไม่เกิดแก่เราอีก 5. เรานั้นเป็นผู้ไม่ประมาทเรานั้นคิดว่าความปราบปลื้มเกิดขึ้นแก่เราเพราะความปราบปลื้มเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเปรียบเหมือนบุรุษผู้แสวงหาขุมทรัพย์แห่งหนึ่งพบแหล่งขุมทรัพย์5แห่งในคราวเดียวกันเพราะพบแหล่งขุมทรัพย์5แห่งเป็นเหตุเราจึงเกิดความปลาบปลื้มแม้ฉันใดความปลาบปลื้มเกิดขึ้นแล้วแก่เราฉันนั้นเหมือนกันเพราะความปราบปลื้มเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเราจะทำโดยวิธีที่วิจิกิจฉาอมนสิการถีนมิทธะความสะดุ้งกลัวและความปราบปลื้มจะไม่เกิดขึ้นแก่เราอีก 6. เรานั้นเป็นผู้ไม่ประมาทเรานั้นได้คิดความชั่วหยาบเกิดขึ้นแก่เราเพราะความชั่วหยาบเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเราจะทำโดยวิธีที่วิจิกิจฉาอมนสิการถินมิทธะความสะดุ้งกลัวความปราบปลื้มและความชั่วหยาบจะไม่เกิดขึ้นแก่เราอีก 7. เรานั้นเป็นผู้ไม่ประมาทเรานั้นได้คิดว่าความเพียรที่บำเพ็ญเกินไปเกิดขึ้นแล้วแก่เราเพราะความเพียรที่บำเพ็ญเกินไปเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเปรียบเหมือนบุรุษเอามือทั้งสองจับนกคุ้มไว้แน่นนกคุ้มนั้นต้องถึงความตายในมือของบุรุษนั้นนั่นเองแม้ฉันใดความเพียรที่บำเพ็ญเกินไปได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราฉันนั้นเหมือนกันเพราะความเพียรบำเพ็ญเกินไปเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเราจะทำโดยวิธีที่วิจิกิจฉาอมนสิการถินมิทธะความสะดุ้งกลัวความปราบปลื้มความชั่วหยาบและความเพียรบำเพ็ญเกินไปจะไม่เกิดขึ้นแก่เราอีก 8. เรานั้นเป็นผู้ไม่ประมาทเรานั้นได้คิดว่าความเพียรย่อหย่อนเกินไปได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราเพราะความเพียรที่หย่อนเกินไปเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเปรียบเหมือนบุรุษเอามือทั้งสองจับนกคุ้มหลวมๆนกคุ้มนั้นย่อมบินไปจากมือเขาได้แม้ฉันใดความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราฉะนั้นเหมือนกันเพราะความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างจากการเห็นรูปจึงหายไปเราจะทำโดยวิธีที่วิจิกิจฉาอมนสิการถินมิทธะความสะดุ้งกลัวความปราบปลื้มความชั่วหยาบความเพียรที่บำเพ็ญเกินไปและความเพียรที่หย่อนเกินไปไม่เกิดขึ้นแก่เราอีก 9. เรานั้นเป็นผู้ไม่ประมาทเรานั้นได้คิดว่าตัณหาที่คอยกระซิบได้เกิดขึ้นแก่เราเพราะตัณหาที่คอยกระซิบเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเราจะทำโดยวิธีที่วิจิกิจฉาอมนสิการถินมิทธะ
ความสะดุ้งกลัวความปลาบปลื้มความชั่วหยาบความเพียรที่บำเพ็ญเกินไปความเพียรที่หย่อนเกินไปและตัณหาที่คอยกระซิบจะไม่เกิดขึ้นแก่เราอีก 10. เรานั้นเป็นผู้ไม่ประมาทเรานั้นได้คิดว่านานัตตสัญญาได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราเพราะนานัตตสัญญาเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเราจะทำโดยวิธีที่วิจิกิจฉาอมนสิการถินมิทธะความสะดุ้งกลัวความปราบปลื้มความชั่วหยาบความเพียรบำเพ็ญเกินไปความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปตัณหาที่คอยกระซิบและนานัตตสัญญาจะไม่เกิดขึ้นแก่เราอีก 11. เรานั้นเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่จึงจำแสงสว่างและการเห็นรูปได้แต่ไม่นานเลยแสงสว่างและการเห็นรูปนั้นก็หายไปจากเราเราจึงคิดว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้แสงสว่างและการเห็นรูปหายไปจากเราเรานั้นได้คิดว่าลักษณะที่เพ่งรูปมากเกินไปได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราเพราะลักษณะเพ่งรูปมากเกินไปเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเราจะทำโดยวิธีที่วิจิกิจฉาอมนสิการถินมิทธะความสะดุ้งกลัวความปราบปลื้มความชั่วหยาบความเพียรที่บำเพ็ญเกินไปความเพียรที่หย่อนเกินไปตัณหาที่คอยกระซิบนานัตตสัญญาและลักษณะที่เพ่งรูปมากเกินไปจะไม่เกิดขึ้นแก่เราอีก